เสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆมากินไหมนี่ว้ายดีใจพอใจทำได้มั่วๆเว้ยเพื่อนๆสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆเมื่อพี่เหมือนบอกว่าให้ทำเค้กให้หน่อยยายไม่รู้ว่าจะทำเค้กอะไรคิดไปคิดมานี่แหละเอาที่มีในบ้านเรานั่นแหละเนาะฟักทองวอลนัทลูกเกดจะทำยังไงไม่รู้ยายคิดว่าก็จะปั่นไปผสมกับแป้งกับน้ำตาลแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบคิดว่านะคืออยากเอาของที่มีในบ้านเรามาใช้ประโยชน์นะฟักทองก็อยู่เยอะแยะในห้องใต้ดินดูดิเนื้อสวยมากเลยมันด้วยนะฟักทองเนี่ยอันนี้ก็เยอะอันนี้ก็เยอะยายก็คิดว่าจะมาปั่นรวมๆกันแล้วก็ผสมกับแป้งแล้วก็น้ําตาลแล้วก็เนยอะไรก็ว่าไปไข่อะไรไข่ก็ของเราเองนี่ลูกโตไอ้ฟองโตนี่ไว้เนาะมาดูกันยายจะทํายังไงไม่มีสูตรนะคะแค่คิดของที่มีในบ้านเอามาดัดแปลงเอานะคะมาได้แล้วที่นี่ยายช่างไปดูตามสูตรเขาแต่ว่าไม่มีอะไรเหมือนเขานะแค่ไปดูว่าแป้งเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่แป้ง3ขีดน้ำตาล2ขีดครึ่งฟักทอง4ขีดแล้วพวกนี้เขาใช้อะไรนะเขาใช้อะไรก็ไม่รู้น้ำตาลภาษาเขาเรียกไม่เป็นยายก็เอาของยายเนี่ยอันนี้ไม่มีหรอกแต่ยายก็เอาของยายไปทำไข่4ฟองอันเนี้ยน้ำตาลวานิลากับผงฟูนะคะแต่ยายจะเอาอันนี้ไปหั่นไม่รู้ว่าจะหั่นได้หรือเปล่านะลองดูเอาอันใหญ่ดีกว่าค่อยไปบดอีกทีนี่นะคะเครื่องนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยตรงนี้ก็เป็นที่ปั่นอันนี้หั่นเป็นเส้นๆนะคะมันเป็นรูจะเอาเส้นเหมือนที่เราขูดมะละกอนะเส้นใหญ่ถ้าเส้นเล็กเราก็คว่ำเอาด้านนี้เส้นเล็กๆยายจะเอาเส้นใหญ่เพราะว่ามันแข็งไม่รู้มันทานได้ป่ะส่วนอันนี้สไลด์นะคะนี่รูเล็กรูใหญ่อันนี้รูใหญ่มาด้านนี้รูเล็กนี่ไว้ปั่นวอลนัทเราดูก่อนนะอันนี้พอมันไม่ได้ยายก็จะเอาไปปั่นเหมือนวอลนัทเลยดูก่อนเดี๋ยวเทออกปั่นวอลนัทก่อนน่าจะปั่นวอลนัทก่อนตอนแรกลืมใส่ใบนี้ลงไปเทวอลนัทลงไปตัวนี้ออกอันนี้ก็ตบใส่ลงไป นวดแป้งตัวนี้นวดแป้งตัวนี้แบบปั่นละเอียดทำเค้กปั่นแบบละเอียดเนาะสารพัดประโยชน์ส่วนตัวนี้นี่ใส่ตรงนี้ไปปั่นน้ำผลไม้เนาะมีคนบอกว่าถ่ายให้ดูหน่อยยายก็ถ่ายให้ดูประจำเนาะแต่ใครจะถ่ายให้ดูทุกครั้งที่ทำขนมเค้กเนาะยี่ห้อซีเมนต์นะคะ
ราคาเท่าไหร่ไม่รู้แฟนยายซื้อมาตั้งแต่ยายยังไม่มาเนาะก็20 กว่าปีแล้วกลัวมันใหญ่ไปชิ้นใหญ่ไปมาปั่นนิดนึงกลัวมันไม่สุกเททิ้งเพราะอะไรเทออกเพราะว่าต้องใช้ตัวนี้ลงเนาะใส่ฟักทองลงไปใส่วอลนัทลงไปอร่อยไม่อร่อยให้มันรู้ไปมันต้องอร่อยแน่ๆเลย คิดเอาเองใส่แป้งลงไปแป้งกับผงฟูนะคะเอาไปปั่นก่อนสูตรเขาไม่ใส่เนยนะไม่ใส่ได้ง่ายเนยมันจะอร่อยได้ไงไม่ใส่เนยเนาะยายใส่เนยนะคะนี่ของเขาใส่น้ำผลไม้ให้มันเร็วๆยายใส่เนยไข่เกลือนิดนึงแล้วก็วอลนัทแล้วก็ฟักทองปั่นลงไปนะคะทีนี้ยายใส่ไข่4ฟองเด้อปั่นไปได้ประมาณนี้ยายจะใส่ฟักทองที่เหลือไปอีกเมื่อกี้ยายใส่ไม่หมดนะคะเยอะแท้ลืมอันนี้เรานี่ลูกเกดว้าวทีนี้ไม่อร่อยให้มันรู้ไปสิคะแล้วจ้าจะมาเทใส่ฟอร์มเลยชูปูดเค้กธัญพืช เพื่อสุขภาพไปก่อนนะยายขอออกก่อนยังไม่ได้เอาตัวนี้ออกเลยนี่โอ้อร่อยเพื่อนเมื่อกี้ยายไม่ได้ให้ดูยายแอบเอากะทิใส่อีกไม่ได้แอบหรอกไม่ได้ใส่ให้ดูกะทิไอ้เปิดมาทำอะไรเนาะวันนั้นเออเปิดมาทำไอ้นั่นนะไข่เต่าเพื่อนเปิดมาทำไข่เต่าทีนี้กลัวมันเสียยายก็เลยเออเอามาใส่โอ้ไอ้สูตรเขาเห็นเขาใส่น้ำผลไม้ยายมีกะทิยายก็เลยใส่กะทิถ้าไม่มีน้ำผลไม้ยายก็ใส่นมเอาแหละเออไม่ต้องตามเขาหรอกไปอบเสร็จแล้วเพื่อนมันแตกอะแล้วมารอรุ่นกันโอ้สีสวยอะมาผ่าดูนะคะของเขาเขาจะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะอย่างไม่มีไอซิ่งไอเซิ่งอะไรหรอกไม่มีไอซิ่งไอเซิ่งอะไรหรอกยายนะเราตามสไตล์ของเราเอาเท่าที่เรามีไอซิ่งไอเซิ่งไม่มีหรอกแต่มีไอศกรีมจ้า นี่ไอซิ่งไอเซิ่งไม่มีหรอกแต่มีไอศกรีมจ้านุ่มๆว้าวว้าวน่าอร่อยเว้ยเดี๋ยวพาก่อนเด้อเดี๋ยวพาให้ดูคอนพาทายโรคก่อนนี่เค้กวอลนัทฟักทองลูกเกดนี่ว้ายทายโรคก่อนเสร็จแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมากินไหมนี่ว้ายดีใจพอใจทำได้มั่วมั่วว้ายเพื่อนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อสุขภาพของจากสวนเราเองทั้งนั้นเลยเดี๋ยวชิมก่อน
วันนี้ไม่ใส่ไอติมนะอยากชิมอย่างเงี้ยอร่อยครับเพื่อนเพื่อนคอยดูนะเดี๋ยวไปแฟนยายชิมอร่อยอร่อยบอกไม่ถูกอ่ะอร่อยมากมาเพื่อนเพื่อนโอ้แฟนยายบอกว่าอร่อยไม่อร่อยได้ไงมันมันของฟักทองแล้วก็มันของวอลนัทในคลิปที่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้ใส่เนยด้วยนะอันนี้เราใส่ทั้งเนยใส่ทั้งวอลนัทใส่ทั้งกะทิโอ้ไม่อร่อยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆเนาะ